วัสดีค่ะทุกคนเล็กจะพามาดูมะเขือเทศที่ปลูกไว้นะคะในยางรถยนต์เนาะจะพามาดูอาการของมะเขือเทศที่ขาดน้ำนะคะคือเล็กไม่ได้มารดน้ำนะปล่อยทิ้งไว้นะคะแต่ว่าลูกมะเขือเทศก็ยังออกลูกให้เราเก็บกินนะแต่ว่าใบของมะเขือเทศจะไม่สวยนะคะแล้ววันนี้จะมาแกะดูด้วยว่ามะเขือเทศมันเน่าหรือเปล่านะคะอันนี้คือเราปลูกแบบปลอดสารแล้วเราใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้มาบำรุงนะก็จะมาดูนะคะแล้วก็จะมาเก็บมะเขือเทศว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมเนาะนี่ค่ะนี่ก็จะเก็บไปลูกขาวๆอย่างนี้เดี๋ยวมันก็แดงนะคะเนี่ยขอเอาไว้นี่ก่อนนะคะคือมาที่สวนไม่ได้เอาชามดีๆมานะคะเก็บใส่ก่อนเดี๋ยวเล็กจะแกะดูนะคะแกะดูว่ามันมีพวกแมงอะไรไปไข่ใส่ข้างในไหมนะคะมันมีหนอนไหมเนาะเนี่ยค่ะลูกมันยังแดงสวยอยู่เลยของใครเป็นอาการนี้บ้างคะก็คือมันอยู่ไกลเราไม่ได้มารดน้ำนะคะมันก็จะเหี่ยวไปแบบเนี้ยแล้วก็อยากมาถ่ายให้ดูด้วยไงไม่ใช่แบบว่าจะถ่ายแต่แบบต้นสวยๆใบสวยๆอะไรอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ถ่ายให้ดูนี่ค่ะลูกแบบเนี้ยเอาไปใส่ส้มตำมันก็จะเปรี้ยวมันยังใช้ได้อยู่นะนี่ค่ะเก็บเดี๋ยวเล็กจะแกะดูนะคะแกะดูซิว่ามันมีหนอนไหมแป๊บนึงนะคะจะให้ใช่ค่ะท่านผู้ชมเล็กแกะดูแล้วนะคะก็คือเขี่ยเม็ดดูหมดเลยนะคะว่ามันมีหนอนไหมเนาะก็ไม่มีนะคะไม่มีเนาะเนี่ยค่ะไม่มีเนี่ยฉะนั้นนะคะสรุปก็คือถึงแม้ว่ามะเขือเทศของเราใบจะไม่สวยนะคะใบจะไม่สวยแต่ว่าลูกมะเขือเทศก็ยังไม่มีหนอนรบกวนแล้วก็ยังกินได้ใช้ได้อยู่นะคะนี่คือบทสรุปนะแล้วก็ต้องขออภัยนะคะถ่ายคลิปติดขัดๆเพราะว่าเมมโมรี่เล็กเต็มเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ขอแก้ข่าวนิดนึงคือเล็กไปถ่ายมะม่วงอกร่องนะคะจริงๆแล้วถ่ายเยอะมากเลยแล้วแบบว่าถ่ายตอนที่มันดกๆเนาะแต่ว่าโทรศัพท์มันไม่ได้บันทึกให้นะคะต้องขออภัยด้วยเนาะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะที่เล็กมาถ่ายให้ดูก็จะถ่ายให้ดูว่าเมื่อเขือเทศที่เราปลูกไว้อย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมลูกที่ยังเหลืออยู่เนี่ยถ้าเรามารดน้ำนะคะบำรุงมันก็จะยังเติบโตให้เราเก็บกินได้อีกเนาะก็มาถ่ายให้ดูที่มันไม่สวยด้วยนะคะแล้วก็มาพิสูจน์ให้ดูว่ามันมีหนอนรบกวนไหมนะคะเนี่ยแหละวิธีการปลูกมะเขือเทศแบบง่ายๆนะคะมันมีทั้งใบสวยและไม่สวยนะคะถ้าสวยก็คือเราดูแลดีนะคะอีกที่นึงกำลังสวยเลยติดลูกแล้วมะเขือเทศโบราณนะคะเดี๋ยววันหน้าเล็กจะพาไปดูเนาะงามมากเลยแล้วก็ถ้าเราปลูกต้นไม้ก็อย่าทำเหมือนเล็กนะคะก็คือปล่อยทิ้งไว้คือปลูกเยอะเกินนะคะดูแลไม่ไหวเนาะบางทีค่ะเล็กก็อยากมาแชร์เรื่องมะเขือเทศนะคะเนาะถึงแม้ใบจะไม่สวยแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่ก็ดูแลดีๆนะคะอย่าปล่อยทิ้งปล่อยขว้างเหมือนเล็กนะคะก็ปลูกแต่พอน้อยพอกินนะคะจะได้ดูแลได้ทั่วถึงเนาะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้มาสั้นๆนะคะสำหรับเรื่องมะเขือเทศเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะสำหรับการปลูกผักต่างๆมีอีกเยอะแยะมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล็กไว้นะเดี๋ยวมาบอกเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการเกษตรปลูกพืชผักกินเองเยอะแยะมากมายนะคะอย่าลืมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะYeah.